สำหรับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเราก็ต้องพิจารณาในสองลักษณะของท่านน,น,นะคะก็คือท่านเป็นผู้สูงอายุที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่หรือว่าท่านเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะมีภาวะร่างกายที่เสื่อมโทรมแล้วก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ที่บริเวณห้องนอนเป็นประจำนะคะก็ต้องพิจารณา2ประเด็นนี้ทีนี้เมื่อท่านต้องมีการเคลื่อนไหวภายในบ้านเนี่ยค่ะพื้นนะคะ ระดับของพื้นเนี่ยมีความสําคัญมากแล้ววัสดุของพื้นก็มีความสําคัญมากระดับของพื้นเนี่ยก็ควรจะมีความเรียบเสมอกันในทุกๆทุกๆห้องทุกๆบริเวณนะคะแล้วก็วัสดุที่เราใช้ในการปูพื้นเนี่ยก็ควรจะเลือกเน้นเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยควรจะดูไปถึงอุณหภูมิเวลาที่ท่านใช้เท้าเนี่ย god. สัมผัสลงไปด้วยว่าไม่ให้เย็นเกินไปจนท่านรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนะคะ เราลองพิจารณาไปที่ห้องกลุ่มต่างๆกันนะคะอ,อ,อย่างเช่นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งน่าจะเป็นห้องที่ท่านได้ออกมาใช้งานในช่วงเวลากลางวันมากเนี่ยก็น่าจะออกแบบใหออ้พื้นที่ห้องเนี่ยค่ะมีแสงแดดตามธรรมชาติเนี่ยสามารถสัดส,ส่องเข้ามาได้บ้างนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีลมพัดนะคะลมพัดได้ตามเออย็นสบายนะคะ พื้นที่บริเวณห้องครัวซึ่งผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยยังอาจจะอยากไปทําครัวนะคะอันนี้ก็ต้องออกแบบให้พื้นห้องครัวเนี่ยไม่ลื่นนะคะเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่นเดี๋ยวนี้เรามีกระเบื้องปูพื้นจํานวนมากที่เน้นว่าเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นเราก็เลือกใช้ประเภทนั้นนะคะแล้วก็ระยะของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านเนี่ยยังมีร่างกายที่ทรงตัวได้ดีนะคะเราสามารถใช้ระดับของเคาน์เตอร์ครัวที่ประมาณ80-90ซนเมตรเนี่ยได้โดยทั่วไปภายน ในห้องนอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุบางท่านที่เริ่มจะต้องมีอาการติดเตียงนะคะต้องใช้ห้องนอนเนี่ยเป็นเวลามากกว่าปกติดิฉันก็แนะนำว่าห้องนอนเนี่ยควรออกแบบให้มีแสงแดดสาดส่องได้นะคะ าวางเตียงนอนให้อยู่ในบริเวณที่สามารถมองออกไปแล้วเห็นพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารได้นะคะเปิดหน้าต่างให้ท่านนะคะให้มีลมพัดเข้ามาท่านก็จะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่อยู่ภายนอกได้ยินเสียงนกร้องในตอนเช้าๆะอะไรเงี้ยก็จะทำให้ท่านรู้สึกสุขกายสุขใจนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะ แล้วก็ห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ระหว่างห้องนอนและห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ควรมีระดับนะคะปกติเราเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านของบุคคลทั่วไปผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีเรามักจะลดระดับของห้องน้ําแต่ใน,นในกรณีที่เรากําลังจะปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเราควรจะทําให้ระดับของห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยมีความเสมอกันนะคะโดยใช้วิธีการไปถ่ายระดับภายในห้องน้ําแทนให้น้ําไหลไปทางทางบริเวณที่เป็น ท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยก็ควรเลือกใช้วัสดุที่แห้งง่ายนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะมีการแยกโซนเปียกกับโซนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าพื้นที่บริเวณไหนจําเป็นที่จะต้องมีร่องระบายน้ำก็วควรจะทําเป็นแนวครอบที่เป็นสเตนเลสมาครอบก็ได้นะคะเพื่อปรับระดับห้องน้ำเนี่ยให้มีความเสมอกันในทุกๆส่วนค่ะในส่วนของการจัดเตรียมที่นั่งว่าให้ผู้สูงอายุนะคะก็ ระยะความสูงที่เหมาะสมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ40-45เซนติเมตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้สูงอายุด้วยว่าถ้าเป็นคนระดับความสูงเนี่ยเฉลี่ยโดยทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนมีความสูงมากถ้าความสูงมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องเพิ่มระดับความสูงของเก้าอี้ท่านสักนิดหนึ่งนะคะเก้าอี้เนี่ยก็ควรจะเลือกใช้เก้าอี้ที่ไม่มีน้ําหนักเบาเกินไปนะคะเพื่อที่เวลาท่านลุกขึ้นยืนนะคะจากเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้จะได้ไม่ล้มและทําให้ท่านเสียการทรงตัวนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบริเวณเก้าอี้เนี่ยถ้าเราสามารถติดตั้งเราจับไว้ให้ท่านช่วยพยุงตัวเวลาลุกขึ้นยืนได้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากขึ้นค่ะสำหรับการเคลื่อนที่ระหว่างชั้น1และชั้น2ของผู้สูงอายุนะคะถ้าทางบ้านสามารถเตรียมพื้นที่ใช้ชีวิตให้กับท่านในที่ระดับชั้นหนได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้นะคะ เราก็จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะเรามีลิฟต์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้เข้าไปได้ในประมาณ1-2ถึงคนนะคะถ้าบ้านไหนที่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ลิฟต์ได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีทันสมัยเป็นจํานวนมากสามารถติดตั้งนะคะเป็นเก้าอี้ที่เลื่อนขึ้นไปตาม แนวราวซึ่งเราจะต้องติดตั้งไว้ตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น2นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถที่จะนั่งเก้าอี้ส่วนนั้นเนี่ยเพื่อเคลื่อนที่ระหว่างชั้น1และชั้น2ได้อย่างไรก็ตามในการเคลื่อนที่ลักษณะนี้นะคะจะต้องมอีผู้ดูแลที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วก็คอยออดูแลความปลอดภัยให้กับท่านด้วยค่ะ